วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตกับทีมงานประเมินผลครับการช่างนะครับตอนนี้ก็แกกำลังสมอยู่พลุบักโกยนะครับงานที่วงเวียนนะครับเสร็จแล้วนะครับบ่อ7ลูกนะครับก็กำลังเทที่วงเวียนครับเป็นงานก่อนชินวรนะครับให้มานะครับแบ่งกับแสงอรุณนะครับคนละครึ่งครับถมที่นะครับทางขวามือผมก็จะเป็นทางแสงอรุณนะครับถมที่กับประเมินผลการจ้างเหมือนกันนะครับแต่ตัดฝั่งนู้นนะครับนะครับที่เห็นรถดำครับสีส้มๆนะครับนั่นเป็นกองแสงอรุณนะครับถมที่เดียวกันนะครับกับประเมินผลนะครับผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับใช้แคทแนป 320D นะครับแล้วก็อีกคันนึงก็ฝั่งนู้นก็เป็น D2 นะครับตักอยู่นะข้างบนนะครับส่วนของแสงอารุณก็ใช้แคทเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็น 320D2 ครับหรือเปล่านะครับแต่ว่า D เฉยๆนะครับแต่ว่า DGC นะครับยังไม่เคยเห็นนะครับการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแคทคันนี้นะครับแต่ว่ายังพอทำงานได้อยู่ครับนี่ก็ตักใส่เมก้าครับก็แกจัดเต็มหรือเปล่านะครับวิ่งแถวชานเมืองครับน่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับเหมือนที่วงเวียนครับเพราะว่าแกวิ่งประมาณ 4-5 คันนะครับก็แกกำลังหารถร่วมเยอะรอนักวิ่งครับถ้าสนใจยังไงครับก็คุยกับเฮียแกเลยนะครับถ้ารู้จักนะครับก็ลดลงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนจะเป็น2ชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่1ครับที่รถต้องวิ่งขึ้นครับข้างบนครับนี่ก็ลดลงไปครับเหลือชั้นเดียวนะครับที่รถขึ้นแล่นมาครับทีเดียวก็หมุนเลยนะครับติดล้อนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ว่างก็มาครับกลัวไม่มีเวลาว่างครับการถ่ายครับเวลาว่างก็แวะมาหน่อยนะครับหน่อยๆครับอาจจะเป็นงานเดิมๆนะครับใกล้ๆครับเกินไกลเกินครับไม่น่ารอดนะตรงนี้นะไม่ไหวนะครับเต็มเลยนะครับไม่อัดเต็มดีครับเหมือนเกตรงนี้ครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงครับประมาณนะครับแต่ก่อนครับแกผมใกล้นี้วงเวียนครับโอ้จัดเต็มครับสองช่องครับดำเลยนะครับติดล้อว่าแปลกเลยทีเดียวครับวันน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ครับยาวอยู่ครับอ
ับควันครับควันใหม่รถแกก็จะเข้าของศูนย์นะบริการซ่อมครับเก่าขนาดนี้นะครับเข้าศูนย์เลยนะกันน้ำดีทูจัดไว้นะทางบนนะครับมาดูดีทูกันนะครับนี่เป็นคลองใหญ่นะครับดีทูครับคลองแก้วใหญ่ครับได้เห็นว่ายังไงบอกว่าเป็นคนขับมือดีนะครับของบริษัทครับของเดียครับไว้ใจได้รับงานครับเวลาขุดครับอยู่สภาพการตักครับการจัดระเบียบครับว่าสุดยอดครับคันดีทูนะครับภาพยังเงียบดีครับไม่มีเสียงด้านอะไรนะครับบุ้งกี่ก็ยังแน่นปึกนะครับก็ทีมงานแกก็จะเลิกนะครับประมาณ6โมงกว่านะครับทำงานกันจริงๆครับไม่หยุดเลยนะจัดเต็มนะครับพอไฟจัดเต็มเลยนะครับกำลังลอกอยู่นะครับเกาอยู่ลูกกลางครับจัดเลยครับรถติดล้อไม่มานะครับฝั่งดีทูน่าจะเต็มเลยนะครับประมาณ2มูทีครับได้ครับได้เลยนะครับก็กำลังจัดนะครับเรียบร้อยนะครับเชื่อมันจะได้ครับให้สัญญาณแต่นะครับวันเลยครับเจอหินใหญ่ๆครับส่วนฝั่งที่ผมอยู่ก็จะเป็นหน้าดินครับแต่ก็เลยไม่เอาครับย้ายไปตักอยู่ฝั่งนู้นครับหน้าดินส่วนมากแต่วันนี้เขาก็จะเอาไว้ปลูกนะครับนี่ครับหน้าดินเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับก็เลยไม่เอานะครับไปถมนะครับมันจะเละนะครับเวลาโดนฝนนะครับ
เลยเหลือเยอะครับนึกว่าเป็นแนวยาวเลยครับจะเอาเนื้อนะครับด้านในนะของภูเขาครับเป็นรูปรังครับนะครับก็จะขอจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยาวไปก็จะไม่น่าดูนะครับจะเบื่อครับก็เลยครับคร่าวๆครับก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมนะจนจบคลิปนะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ครับมีกำลังใจผมด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะทุกไลค์นะแชร์ที่ดูนะทุกวิวนะยอดวิวนะครับ